สวัสดีครับชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมสวัสดีครับคุณเนฟครับโอเคขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับตะกี้เคเบิลผมมีปัญหาไมโครโฟนเคเบิล XLR ก็เลยต้องดัดแปลงสายนิดหน่อยนะครับโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับไม่ได้ไลฟ์หน้าจอเนี่ยมันยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างไม่สามารถมอนิเตอร์ได้ต้องมามอนิเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับนะพี่ออสพี่สุกิจคุณเอฟสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขยายหน้าจอนิดหนึ่งนะครับเสียงตรงกับปากไหมครับเสียงตรงไหมครับอ
Test 1 2 check 1 2 check ทดสอบครับ Test 1 2 check 1 2 check โอเคมาแล้วครับ8ท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับโอเคนะฮะมาแล้วกรุกคลักนิดนึงนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่กรุกคลักเนื่องจากว่าปัญหาด้านอุปกรณ์นะครับแต่ก็แก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับอ่ะทีนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องโอ้คุยกันเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับ3เจ้าหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็คือ Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ Twitter นะครับสวัสดีคุณมาละนะครับใช่คุณมาละไหมครับมาละหรือมาลานะครับไลฟ์สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นเรียกว่าเมนสตรีมตอนนี้นะครับมีอยู่3เจ้าหลักๆนะครับ3เจ้าหลักๆก็คือ Facebook นะครับ Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะครับสามเจ้าหลักๆเนี่ยปัจจุบันเรียกว่ากินพื้นที่นะครับกินส่วนแบ่งเกือบทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าคงเกิน 95% นะครับ 95% ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะ Facebook นะครับ Facebook ที่เราทราบกันดีหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ไลฟ์บน Facebook นะครับสามที่นี้นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับมีพารามิเตอร์มีข้อจำกัดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละที่เนี่ยเรียกว่าเป็นมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะครับอย่าง Facebook เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมี Facebook account นะครับสามารถที่จะไลฟ์ได้ตลอดเวลาได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านสมาร์ทโฟนผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้แต่ device อื่นๆที่ซับซ้อนขึ้น Facebook ก็รองรับหมดนะครับYouTube ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับ Facebook นะครับTwitter เนี่ย Twitter เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเรียกว่ากึ่งทีวีแล้วนะครับTwitter ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่าเกมเมอร์นะครับหรือที่เรียกว่าเกมแคสเตอร์นะครับใช้แพลตฟอร์มทวิตนะครับทวิตแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่บอกคือมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปปัจจุบันเนี่ยตลาดไลฟ์เนี่ยเรียกว่าโตมากนะครับโตมากเรียกว่าทุกคนก็สามารถไลฟ์ได้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะไลฟ์ได้แต่การจะไลฟ์ให้ได้คุณภาพนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้หัวข้อที่จะมาคุยกันนะครับมาเรียกว่ามาแชร์กันแล้วกันนะครับมาแชร์เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ทดสอบไลฟ์มาสักระยะหนึ่งนะครับทั้งบน Facebook เองก็ดี YouTube เองก็ดีหรือแม้แต่ Twitter ก็ไปลองมาช่วงหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปคร่าวๆนะครับแล้วก็พบข้อสังเกตต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละที่มันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูสไลด์กันก่อนนะครับไปดูสไลด์กันก่อนนะครับโอเคนะครับไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับผมขอเรียกเป็นไลฟ์แพลตฟอร์มเลยแล้วกันนะครับแพลตฟอร์มในที่นี้ก็คือ Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะครับ3เจ้านะครับ3 เจ้า3รายนะครับรายแรกที่เราจะมาดูกันนะครับรายแรกที่เราจะมาดูกันก็คือ Facebook นะครับ Facebook แน่นอนนะครับส่วนที่ Facebook ให้เรามานะครับ resolution ที่สามารถที่จะถ่ายทอดได้เนี่ยอยู่ที่ 720p นะครับ 720p max frame rate อยู่ที่30 frame per second นะครับ30 frame per second bit rate เนี่ยไม่เกิน4 megabit นะครับไม่เกิน4เมกะบิตนะครับส่วน key frame เนี่ยแน่นอนว่าเป็นมาตรฐานอยู่ที่1 key frame ต่อ2วินาทีนะครับโคเดกก็เป็น H.264 นะครับส่วนวิดีโอบิตเรทโหมดเนี่ยนะครับบิตเรทโหมดก็คือวิธีการที่จะปล่อยบิตเรทออกไปเนี่ยจะเป็นรองรับ2รูปแบบก็คือ constant bit rate กับ variable bit rate นะครับ constant bit rate ก็คื
บิตเรทที่คงที่นะครับคงที่สม่ำเสมออย่างเช่นเราตั้งไว้4เมกะบิตเนี่ยนะครับวิดีโอที่เราไลฟ์ขึ้นไปเนี่ยก็จะส่งออกไป4เมกะบิตตลอดเวลานะครับส่วน variable เนี่ยก็คือมันจะ vary ตามขนาดของเขาเรียกว่าข้อมูลเนี่ยมันจะวารี่ตลอดเวลานะครับคือขึ้นลงๆอ่ะเอาแบบนี้ละกันขึ้นลงๆนะครับAudio Codec ก็รองรับ AAC นะครับส่วน Sample Rate ของ Audio ก็จะอยู่ที่ 14.1 กิโลเฮิรตซ์นะครับAudio Bit Rate ก็รองรับสูงสุดที่ 128K นะฮะอันนี้คือส่วนของ Facebook นะครับส่วนของ Facebook ทีนี้ลองมาดูอะไรกันอ่ะมาดูในส่วนของทวิตบ้างนะครับทวิตเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแพลตฟอร์มเกมนะครับแพลตฟอร์มเกมก็รองรับที่ 1080p เลยนะครับ 1080p เลยแล้วก็รองรับที่60เฟรมนะครับแน่นอนว่าตรงจุดนี้ก็ได้เปรียบ Facebook นะครับได้เปรียบ Facebook แน่นอนเลยนะครับส่วนบิตเรทวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะตั้งได้สูงสุดถึง6เมกะบิตเลยนะครับคีย์เฟรมก็เท่ากับ Facebook นะครับคีย์เฟรมเท่ากับ Facebook นะครับคอเด็กก็แน่นอนมาตรฐาน S264 นะครับส่วนบิตเรทโหมดนะครับรองรับแค่ CBR หรือ Constant Bit Rate นะครับคือบิตเรทแบบคงที่นะครับแบบบิตเรทแบบคงที่ก็Sample Rate ก็จะอยู่ที่สำหรับออดิโอนะครับเสียงนะครับอยู่ที่ 14.1 กิโลเฮิรตซ์นะครับแบบ AAC นะแต่อันนี้ผมลงข้อมูลผิดไว้นิดนึงผมรวบรวมข้อมูลไว้จริงๆของ Twitch เนี่ยจะอยู่ที่ 160K นะครับบิตเรทของออดิโอนะของเสียงนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะรองรับเสียงที่ดีขึ้นกว่า Facebook นะครับโอเคทีนี้พอจะเห็นภาพแล้วนะครับไปดูกันในส่วนของYouTube แหละนะครับ YouTube มีอะไรบ้างแน่นอนครับเยอะกว่าเพื่อนเลยเยอะกว่าใครเลยนะครับคือสามารถที่จะถ่ายทอดได้ที่ระบบ 4K นะครับ maximum frame rate อยู่ที่60เฟรมนะครับแล้วก็ max bit rate นะครับวิดีโอได้สูงสุดถึง50เมกะบิตเลยนะ50เมกะบิตตรงนี้นะครับคือข้อดีของ YouTube นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ variable ค่าต่างๆได้ตลอดเวลานะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับในส่วนของ 4K เนี่ยมันก็จะใช้เรียกว่าบิตเรทสูงนิดนึงนะครับถ้าเป็น 2K ก็อาจจะต่ำลงมาหน่อยหรือว่าเป็น Full HD ก็จะใช้บิตเรทต่ำลงมานี่อีกนิดนึงสักประมาณ8ถึง10เมกะบิตอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งในรายละเอียดดีเทลในการไลฟ์เนี่ยของ YouTube จะเขียนระบุไว้นะครับส่วนคีย์เฟรมก็เท่ากันนะครับทุกๆ2เซคันด์หรือทุกๆ2วินาทีนะครับจะต้องส่งคีย์เฟรมออกไปนะครับวิดีโอคอดเดกก็จะเป็น S24 เหมือนกันนะครับส่วนbit rate mode นะครับรองรับแค่ CBR หรือ constant bit rate นะครับ constant bit rate นะส่วน audio นะครับสามารถที่จะรองรับ MP3 ได้ด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่า Twitch ก็รองรับ MP3 นะครับแต่ว่า duplicate หรือว่าโดนถอดออกไปแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องการ support ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้วก็ transcoder เนี่ยมีปัญหาเขาก็เลยถอดออกนะอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้อยู่แล้วนะครับซอฟต์แวร์ encoder เนี่ยมันส่งเป็น AC ได้อยู่แล้วเนาะส่วน audio bit rate นะครับอยู่ที่ 128K ที่ 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะครับพอมาดูแบบนี้เห็นข้อแตกต่างกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเห็นข้อแตกต่างกันบ้างแล้วนะครับทีนี้ก็คงจะเกิดคำถามนะครับว่าจะใช้ที่ไหนยังไงที่ไหนเหมาะสมกับอะไรนะครับแล้วก็มีจุดอ่อนจุดด้อยอะไรอย่างไรบ้างนะครับอย่าง Facebook แน่นอนครับเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเห็นกันอยู่แล้วว่ารองรับแค่ 720p นะครับมันน้อยนะครับ 720p เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสตรีมวิดีโอที่คมชัด
ขึ้น Facebook เนี่ยนะครับมันก็จะได้แค่ 720p นะครับไม่ได้สามารถที่จะบูตไปถึง 1080p นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ Facebook ยังคงไม่ได้พัฒนาให้ถึง 1080p นะครับแต่ในอนาคตก็คงสามารถที่จะไลฟ์ได้ที่1080หรือ Full HD นะครับส่วนเฟรมเรทแน่นอนว่าในที่นี้Facebook ก็เป็นรองทั้งทวิตแล้วก็ YouTube นะครับเป็นรองอยู่นะก็คือได้แค่30เฟรมนะครับถามว่า30เฟรมมีค่ามากแค่ไหนนะครับความรู้สึกในความรู้สึกของผมส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็น60เฟรมนะครับอย่างเช่นเราแคสเกมนะครับแคสเกมเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะครับได้ถึงความสมูทไหลความลื่นนะครับถ้าสามารถที่จะแคสเป็น60เฟรมได้ตลอดเวลาก็จะดีกว่านะครับส่วนบิตเรทนะครับที่ 720p เนี่ยจะเรียกว่าส่งได้แค่4เมกะบิตนะครับของ Facebook นะก็เรียกว่าอันนี้ก็คือมันให้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 1080 นะครับในอนาคตก็คงที่จะส่งได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นค่าที่วารี่ได้เรื่อยๆนะครับส่วนอะไรอีกที่เป็นส่วนของออดิโอก็ไม่มีอะไรมากนะครับคงเหมือนกันนะครับเป็นโมโนที่เขาเรียกว่าอะไรดูอัลโมโนนะครับส่งเป็นโมโนนะทีนี้ส่วนของทวิตมาดูส่วนของทวิตนิดนึงนะครับทวิตเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแพลตฟอร์มเกมนะครับเป็นแพลตฟอร์มเกมแน่นอนคนที่ใช้ทวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่าเกมแคสเตอร์นะครับเราเกมแคสเตอร์แน่นอนว่าเกมแคสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแคสกันที่1080นะครับ1080แน่นอนมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับดีกว่าอยู่แล้วในแง่ของการส่งภาพขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็เกมส่วนใหญ่ก็จะเป็น1080อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งได้ที่ Max Frame Rate อยู่ที่60เฟรมนะครับส่วนเมกะบิตเนี่ยได้ที่6เมกะบิตนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ดีเนาะผมคิดว่าดีนะสักประมาณ8เมกะบิตหรือ10เมกะบิตอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของออดิโอก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลงข้อมูลผิดไว้นิดนึงของทวิชเนี่ยจะรองรับที่ออดิโอ 160K เลยนะครับอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับในของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมไปรวบรวมไว้เนี่ยมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยแล้วก็จะเป็นข้อมูลในส่วนนั้นนะครับที่ไปรวบรวมมานะครับทีนี้ YouTube นะครับ YouTube พระเอกของเรานะครับผมชอบมากนะครับชอบ YouTube นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าทำไมมันถึงไม่ได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าทำไมถึงไม่ได้รับความนิยมนะครับทำไมถึงยังแพ้Facebookนะครับทำไมถึงยังแพ้ Facebook แล้วเอ้ยมันดีกว่าแต่ทำไมมันไม่เมนสตรีมนะครับภาษาผมจะเรียกว่ามันไม่เมนสตรีมทั้งที่จริงๆมันก็ได้รับความนิยมนะครับแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าทำไมนะครับแน่นอนครับ YouTube สามารถที่จะบรอดแคสต์เป็น 4K ได้นะครับรองรับที่60เฟรมนะครับจริงๆรองรับตั้งแต่25เฟรมนะครับ25เฟรม50เฟรมนะครับ30เฟรมแล้วก็60เฟรมเลยนะครับตรงเฟรมเรทเนี่ยมันวารี่ได้นะครับส่วนบิตเรทของวิดีโอเนี่ยนะครับที่ส่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายระดับนะครับส่งได้ตั้งแต่4เมกจนถึง50เมกเลยนะครับถ้าเป็น 4K เน็ตแรงๆหน่อยก็ส่งที่50เมกไปเลยนะครับ50เมกะบิตนะไม่ใช่เมกะไบต์นะครับอันนี้นะครับหน่วยตรงนี้นะก็ต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับทีนี้เราก็จะต้องเลือกนะครับเลือกบิตเรทให้สัมพันธ์กับวิดีโอนะครับไม่ใช่ว่าเราส่งเป็น Full HD 1080p แล้วเราไปส่งที่50เมกไปเลยนะครับมันก็จะไม่สัมพันธ์กันนะครับมันไม่สัมพันธ์กันเราต้องเอาให้พอดีนะครับอย่างเช่น Full HD เนี่ยเราส่งที่8หรือ10เมกะบิตก็พอนะครับเพียงพอแล้วนะครับเหลือเฟือเลยเหลือเฟือเลยนะครับส่วนออดิโอนะครับหรือเสียงนะครับก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าของ YouTube เนี่ยจะรองรับ MP3 นะครับซึ่ง เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแตกต่างออกไปนะอันนี้ก็ลองไปเปิดดู document ดู
อีกทีหนึ่งนะครับเป็นคู่มือการบรอดแคสต์นะมีรายละเอียดอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมพูดค้างไว้ว่าทำไมถึง Facebook ถึงได้รับความนิยมมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในแง่ของการเข้าถึงครับในแง่ของการเข้าถึงนะครับถ้าเรามาดูกันนะครับถ้าเรามาดูกันในแง่ของการเข้าถึงเนี่ยมันจะรองรับอุปกรณ์นะครับทุกคนมี Facebook Account อยู่แล้วใช่ไหมครับมี Facebook Account มีdevice อยู่ในมืออยู่แล้วสามารถที่จะไลฟ์ได้ทันทีนะครับสมาร์ทโฟนทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะถ้าไม่เก่าจนเกินไปนะครับทีนี้ส่วนนี้นี่เองนะครับทำให้ Facebook ชนะนะครับ2 Facebook เนี่ยมีระบบโซเชียลนะครับเป็นของตนเองนะครับเป็นของตัวเองนะครับถามว่าทวิตก็มีโซเชียลนะแชทได้นะ YouTube ก็มีนะถูกต้องครับเพียงแต่ว่าในแง่ของโซเชียลเนี่ยนะครับ Facebook เนี่ยมีความเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วครับมาต่อกันนะครับตะกี้โดนขัดจังหวะนิดนึงนะครับจากสาเหตุที่ Facebook นะครับได้รับความนิยมนะครับตะกี้คุยค้างไว้นิดนึงนะครับคุยค้างไว้นิดนึงนะครับแน่นอนครับ Facebook มันเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับว่า Facebook เนี่ยมันอยู่ในมือทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่กดไม่กี่ครั้งนะครับไปแทบจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับตั้งชื่อแล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะครับเผลอๆก็ไลฟ์ได้เลยมันส่วนนี้นี่เองนะครับทำให้Facebook ได้รับความนิยมมากกว่าแพลตฟอร์มอีก2แพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือ Twitch นะครับแต่นั่นก็คือการใช้งานประเภทหนึ่งนะครับของ Facebook นะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยFacebook มีจุดอ่อนไหมแน่นอนมันก็ยังมีนะครับจุดอ่อนของ Facebook นึงข้อแรกเลยก็คือความคมชัดที่ผมสัมผัสได้นะครับถ้าหากไม่นำไปเปรียบเทียบกับอีก2ที่นึงก็คงไม่ได้เป็นรายละเอียดอะไรมากนักแต่ถ้าเกิดว่าสตรีมไปยัง2ที่เนี้ยนะครับ3ที่เนี้ยนะครับ Facebook ก็ยังเป็นรองอยู่นะครับยังเป็นรองอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ Facebook ได้รับความนิยมนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงที่ง่ายกว่านะครับการเข้าถึงที่ง่ายกว่านะครับทันทีที่ไลฟ์เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องแชร์เลยนะครับถ้าเป็นบนโปรไฟล์ของเรานะครับก็แทบจะไม่ต้องแชร์เลยนะครับใครมองใครเล่นอยู่นะครับเห็นบนวอลเห็นบนไทม์ไลน์ก็เข้ามาดูได้เลยนะครับอันนั้นคือ Facebook นะ
อันนั้นคือ Facebook เดี๋ยวมาสรุปอีกทีว่ามันเหมาะกับใครแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนบ้างนะครับงานประเภทไหนบ้างอ่ะมาทวิตนะครับทวิตเนี่ยค่อนข้างเจาะจงนะครับทวิตค่อนข้างเจาะจงทวิตเนี่ยแน่นอนว่าสำหรับเกมแคสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวทวิตเองเนี่ยเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แตกต่างจากอีก2ที่อย่าง Facebook หรือ YouTube นะครับทวิตเนี่ยชื่อโดเมนเนี่ยชื่อว่า twitch.tv นะครับแน่นอนพอเป็นทีวีเนี่ยเขาเจาะจงเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มเนี้ยตั้งใจที่จะให้เป็นช่องทีวีนะครับเป็นช่องทีวีซึ่งมีระบบต่างๆที่คล้ายๆกับทีวีนะครับแล้วก็โดยพื้นฐานนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยมีระบบอื่นๆที่ Facebook หรือ YouTube ไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งง่ายๆส่วน YouTube นะครับ YouTube เนี่ยเรียกว่าเป็น overall เลยนะครับ overall เลยเรียกว่าในอุตสาหกรรมบรอดแคสต์ก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เปิดให้ใช้งานฟรีนะครับถามว่านะครับ3ที่นี้นะครับถ้าหากเราต้องการที่จะไลฟ์แบบแคชชวลหรือไม่ซีเรียสมากนักนะครับควรจะไลฟ์ที่ไหนนะครับแน่นอนผมคงแนะนำ Facebook นะครับเป็นที่แรกนะครับเนื่องด้วยมันง่ายนะครับคุณบัวหลวงไฮไฟเหรอครับไฮไฟคืออะไรผมเกิดไม่ทันนะครับคุณบัวหลวงฮะเกิดไม่ทันจริงๆฮะช่วยเดี๋ยวมานั่งคอมเพลนกันนิดนึงผมไม่ทันจริงๆอ่ะเคยเห็นพี่ๆเขาคุยกันนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะ ก็หยอกล้อกันนะครับคุณบัวหลวงนะครับไม่โกรธกันนะครับอ่ะทีนี้มาคุยต่อกันนะครับมาคุยต่อกันอ่ะอันนี้จบไปแล้วนะครับไลฟ์แบบแคชชวลนะครับไปท่องเที่ยวนะครับไลฟ์ในกลุ่มเพื่อนนะครับ Facebook แน่นอนสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าไลฟ์จริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเช่นไลฟ์อีเวนต์นะครับงานประชุมหรืออะไรที่ซีเรียสเรื่องคุณภาพของภาพนะครับก็คงแนะนำเป็นที่ YouTube นะครับเนื่องด้วย resolution ที่เยอะกว่านะครับนะเยอะกว่าแล้วก็บิตเรทที่วารี่ได้มากกว่านะครับแน่นอนคุณภาพย่อมดีกว่า Facebook นะครับส่วนทวิตนะครับแน่นอนครับสำหรับคอเกมนะครับมันบอกอยู่แล้วนะครับคอเกมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องบรอดแคสต์เซิร์ฟเวอร์หรือบรอดแคสต์แพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าใหญ่ๆ3เจ้าอยู่ตอนนี้นะครับว่าเจ้าไหนเหมาะสมกับใครอะไรยังไงควรไลค์อะไรยังไงนะครับถ้าเกิดใครไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับผมมีข้อมูลมาให้ด้วยนะครับมาประกอบด้วยนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมใช้งานนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมาพักใหญ่ๆเลยนะก็เอาข้อมูลมาย่อยกันให้ฟังนะครับว่ามันทุกที่นะครับมีทั้งข้อดีนะครับมีเรียกว่ามีข้อดีหมดแหละข้อเสียมันก็มีนะครับมีดีก็มีเสียนะครับอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะครับได้บอกไปในตอนต้นแล้วแล้วก็ปัจจุบันนะครับปัจจุบันถ้าหากเป็นการไลฟ์แบบต้องการคุณภาพนิดหนึ่งนะครับผมจะแนะนำที่ YouTube นะ YouTube นะครับแล้วก็มาแชร์บนโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าสำหรับ Facebook นะครับถ้าเราเอาลิงก์ที่เป็น external มาแชร์บน Facebook นะครับFacebook ก็จะลด reach หรือการเข้าถึงนะครับลด priority หรือความสำคัญของการของเนื้อหาตัวนั้นนะครับลดลงไปนะครับแตกต่างจากการไลฟ์บนแพลตฟอร์มของ Facebook เองนะครับอันนี้นี่เองนะครับจึงทำให้เกิดการเปรียบเทียบว่ามันผูกขาดอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงนิดเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าใจจริงอ่ะแน่นอนผมเชื่อว่าคนที่ไลฟ์แบบซีเรียสขึ้นมานิดนึงอ่ะนะครับต้องการที่จะไลฟ์ด้วยคุณภาพสูงๆบน YouTube อยู่แล้วนะครับซึ่งไลฟ์ได้ 1080p ก็ได้นะครับ 4K ยังได้เลยนะครับถ้าเครื่องแรงเน็ตแรงนะครับแล้วเอามาแชร์บน Facebook นะครับซึ่งบางคนก็ไม่ชอบนะครับที่จะไลฟ์70โทษที 720p บน Facebook นะครับมันไม่สะใจอ่ะพูดง่ายๆมันไม่สะใจแต่นั่นแหละครับถ้าเราไลฟ์ที่อื่นแล้วเอามาแชร์บน Facebook
แน่นอนว่ามันลด priority ลงไปนะครับพอลด priority เนี่ยมันก็ทำให้การเข้าถึงน้อยลงนะครับยอด reach ต่างๆยอดไลค์เนี่ยตกตามเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับที่คนในวงการทราบกันดีนะครับทราบกันดีนะจุดนี้นี่เองนะครับทำให้หลายๆช่องนะครับที่มีแฟนเพจนะครับเอาวิดีโอที่อัปโหลดใน YouTube แล้วเนี่ยนะครับมารีอัปโหลดบน Facebook อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับทีนี้มันก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีการเปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะโอเคนะครับเป็นข้อมูลในลักษณะของน้ำจิ้มนะครับที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับFacebook นะครับ Facebook นะครับมีอยู่5หัวข้อด้วยกัน5หัวข้อนะตัวแรกเลยก็คือระบบ Donate นะครับระบบ Donate หรือระบบบริจาคนะบริจาควัฒนธรรม Donate เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเกิดจากฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยเอาระบบ Donate เข้ามาในวิดีโอแพลตฟอร์มก่อนนะครับของหลายๆที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันถูกนำมาใช้กับบนเว็บไซต์นะครับ Donate นะครับแต่พอวิดีโอได้รับการเรียกว่าวิดีโอแพร่หลายขึ้นนะครับระบบ Donate ก็เข้ามาในวิดีโอนะครับFacebook ไม่มีตรงนี้นะครับ Facebook ไม่มีนะครับทวิตมีนะครับYouTube มีนะฮะของ YouTube เรียกว่าแฟนฟันดิ้งนะครับแฟนฟันดิ้งสามารถโดเนทได้นะครับทวิตเนี่ยอยู่ในรูปแบบของคล้ายๆกับYouTube นะครับคล้ายๆกันนะครับส่วน Monetize นะครับ Monetize ก็คือการหาเงินอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการโดเนทนะครับไม่ได้มาจากการโดเนทนะครับการหารายได้นะFacebook ไม่มีครับแน่นอนไม่มียังไม่มีนะผมคงพูดแบบนี้ดีกว่าว่ายังไม่มีนะปัจจุบันนะครับปี2017เนี่ยนะครับนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับส่วนของทวิตหาได้นะครับได้มีระบบแอดระบบแอดระบบแอดโฆษณานะครับส่วน YouTube มีแน่นอนครับนะฮะ monetize นะครับ YouTube มีแน่นอนนะครับหารายได้จากคลิปนะฮะตัวถัดมาก็คือ mobility live นะครับก็คือไลฟ์ด้วยมือถืออ่ะนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มรองรับหมดเลยนะครับ Facebook Twitter นะครับ YouTube นะครับตัว Facebook กับ YouTube เองเนี่ยสามารถที่จะใช้ official application live ได้เลยนะครับส่วนของ Twitter เนี่ยตัวแอปพลิเคชันทวิตเองยังไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้จากตัวมันเองนะครับบนสมาร์ทโฟนเนี่ยจะต้องโหลด Third Party หรือแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจาก Official นะครับมาลงเพื่อจะไลฟ์จากมือถือนะครับตัวถัดมาก็คือ Boost นะครับแน่นอน Boost เนี่ยเกิดขึ้นใน Facebook นะครับ Facebook มีนะครับทวิตไม่มีนะครับ YouTube ไม่มีนะครับอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าบูตคืออะไรบูตก็คือการบูตคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนี่ยให้มีการให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ตัวนั้นแล้วก็นำคอนเทนต์ตัวนั้นเนี่ยนะครับไปแสดงด้วยเงื่อนไขต่างๆนะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆที่เราเป็นผู้กำหนดนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้กับ Facebook หรือแพลตฟอร์มตัวนั้นนะครับของ Facebook เนี่ยแน่นอนว่ารองรับทั้งคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาทั่วไปเป็นภาพนะครับวิดีโอก็รองรับบูทเหมือนกันนะครับตัวถัดมาตัวสุดท้ายเลยก็คือวิดีโอ expiring นะครับอายุของวิดีโอนะครับที่ถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับFacebook ตลอดอายุการใช้งานนะครับตราบใดที่เราไม่ได้ลบนะครับ Twitch นะครับแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือ regular นะครับกับแบบ turbo นะครับเรียกว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับ Regular ก็คือ user ทั่วไปที่ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายอะไรให้กับทวิตเลยเนี่ยนะครับได้อยู่ที่14วันนะครับหรือประมาณครึ่งเดือนอ่ะ2อาทิตย์2สัปดาห์นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากให้วิดีโอยาวนานขึ้นอีกนิดนึงได้2เดือนนะครับหรือ60วันนะครับก็ซื้อแพ็กเกจ
เทอร์โบเข้าไปนะครับแน่นอนครับส่วนนี้หลายคนบอกถามว่าเอ้ยมันดียังไงนะครับของทวิตทำไมไม่เก็บวิดีโอให้เหรอนะครับแน่นอนว่าทวิตเรียกตัวเองว่าเป็นทีวีแพลตฟอร์มนะครับนะฮะคือทุกคนจะต้องเข้ามาชมรายการเนี่ยในลักษณะของทีวีนะครับพอเลย14วันหรือ60วันไปแล้วเนี่ยวิดีโอก็จะถูกลบอัตโนมัตินะครับด้วยเงื่อนไขข้อนี้นะครับทำให้แพลตฟอร์มของทวิตเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างนักแคสแบบแอคทีฟนะครับแอคทีฟเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องปล่อยคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับปล่อยคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆจุดนี้นี่เองนะครับมันไปสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเล่นเกมนะครับส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแอคทิวิตี้ทีกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในหมวดอื่นนะครับจุดนี้นี่เองนะฮะซึ่งมันทำให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามนะครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วนะครับว่าทุกคนที่มา subscribe เนี่ยนะครับสามารถที่จะเมื่อเข้ามาตามแล้วส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาดูบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อาศัยความบังเอิญนะครับบังเอิญมาเจอไลฟ์อะไรแบบเนี้ยเหมือนอย่างเพื่อนๆเข้ามาดูไลฟ์ผมเนี่ยหลายคนก็อาจจะมาจากความบังเอิญนะครับแต่ทวิตเนี่ยเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งนะครับอีกพฤติกรรมหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ทวิตมีแตกต่างจากอีก2แพลตฟอร์มนะครับก็คือระบบ subscription นะครับก็คือสมัครดูอ่ะสมัครใจมาดูจ่ายเงินเพื่อดูนะครับถ้าใครไม่สมัครก็ไม่สามารถติดตามหรือเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนได้อะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆกับพรีเมียมแพ็กเกจนะครับเพื่อเข้าถึงส่วนอื่นๆที่คนที่ไม่ได้จ่ายเงินเข้าถึงไม่ได้นึกออกไหมฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของทวิตกับ Facebook นะครับมาถึง YouTube แน่นอนครับ YouTube ของเราแน่นอนว่าเป็น Overall Broadcast Service นะครับหรือเป็นมากกว่านั้นนะสำหรับผมมันเป็นมากกว่านั้นเป็นวิดีโอมันพอเท่าไปแล้วอ่ะมันมีความเป็นพอเท่ามากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบที่สามารถเซิร์ชวิดีโอแน่นอนว่าของ Facebook นะครับเป็นโซเชียลนะครับโซเชียลมีเดียนะครับไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับวิดีโอแพลตฟอร์มโดยตรงตั้งแต่แรกนะครับส่วนนี้นี่เองนะครับทำให้ YouTube เนี่ยนะครับมีความเฉพาะในจุดเนี้ยที่แพลตฟอร์มอื่นๆไม่มีนะครับเราจะค้นหาอะไรจะดูวิดีโออะไรจะดูย้อนหลังอะไรเราดูผ่านค้นผ่าน YouTube ได้นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับตราบใดที่ไม่มีปัญหากับลิขสิทธิ์นะครับก็เก็บอยู่ตลอดเวลานะครับคุณไม่จำเป็นต้องแบ่งอัพด้วยตัวเองจะแบ่งอัพไม่แบ่งอัพก็เรื่องของคุณอะไรแบบมานี้นะครับนี่คือ YouTube นะครับข้อดีของมันนะครับแน่นอนว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแหละนะครับน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นเรื่องของที่อะไรเป็นคือผมอยากจะให้ไปทดลองใช้ดูนะครับอย่าง Twitch เนี่ยอาจจะไกลตัวเพื่อนๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ YouTube กับ Facebook เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับผมนะครับส่วนถ้าถามว่าทุกวันนี้เราจะไลฟ์ผ่านอะไรแน่นอนว่าถ้าเน้นการเข้าถึงนะครับแน่นอนปั้งนะครับ Facebook กินขาดนะครับแต่ถ้าหากต้องการเน้นการค้นหาในอนาคตนะครับการหารายได้จากวิดีโอนะครับแน่นอนว่าตัว YouTube ก็เหมาะสมดีนะครับเหมาะสมที่สุดแล้วแหละประมาณนั้นนะครับทีนี้น่าจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วว่าตัวไหนมีจุดเด่นอะไรยังไงมีข้อดีข้อด้อยจากแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างไรนะครับพอเห็นแบบนี้ก็น่าจะสามารถที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับได้เหมาะสมยิ่งขึ้นไม่งงนะครับสำหรับการไลฟ์เนี่ยไม่งงแล้วก็แต่ละตัวมันเรียกว่าไม่ได้แย่ไปเสียทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ดีไปเสียทั้งหมดนะครับไม่ทราบว่าดูมาถึงตรงนี้มีอะไรสงสัยยังไงไหมครับ
มีข้อสงสัยไหมครับมีข้อสงสัยไหมคุณบัวหลวงบอกว่าความรู้ล้วนๆคุณโกสวัสดีครับคุณโกนะครับสวัสดีครับวันนี้จัดไลติ้งใหม่นิดนึงนะครับจัดไลติ้งใหม่นิดนึงน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นกี่นาทีแล้ว43นาทีนะครับกำลังมันเลยคุยกำลังมันเลยแต่วันนี้คนดูน้อยนิดนึงนะครับน่าจะเป็นวันหยุดของเพื่อนๆล่ะนะครับทำให้เงียบนิดนึงไม่เป็นไรนะครับอยู่กันน้อยก็ดูกันแบบน้อยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถือเป็นการทดลองด้วยนะครับทดลองแพลตฟอร์มด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยถ้าใครมาเข้ามาแล้วนะครับฝากติดตามฝากฝากติดตาม Subscribe ด้วด้ยวยนะครับชืบชืบภาพคมชัดเสียงคมชัดขอบคุณครับคุณพลสุนทรนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับวันนี้สำหรับคนที่ต้องการเห็นภาพรวมของไลฟ์นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราไลฟ์กันที่ไหนแล้วก็แต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับคุณสมคิดสวัสดีครับคุณสมคิดไลฟ์ด้วยโปรแกรม XSplit ครับผมใช้ XSplit นะครับโอเคคุณโก้นะครับขอบคุณมากเลยจุดนี้ผมลืมพูดไปนะครับลืมพูดไปคือลืมหายเลยขอโทษด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณโก้เลยนะครับก็คือ YouTube นะครับคอมเมนต์เนี่ย YouTube ไม่เก็บนะครับ YouTube จะเก็บเฉพาะเรียกว่าจะแสดงคอมเมนต์เฉพาะเวลาที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับส่วนFacebook เนี่ยจะซิงค์ตามเวลาที่ถ่ายทอดอยู่นะครับอย่างเช่นวิดีโอเดินไป5นาทีนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับมันก็จะบอกเวลาเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณโก้มากเลยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะโอเคคร่าวๆนะครับผมตกหล่นตรงไหนไปบ้างไหมครับลองทักท้วงกันเข้ามานะครับลองทักท้วงกันเข้ามาคร่าวๆว่าอะไรยังไงเพื่อผมตกหล่นนะครับทักท้วงกันเข้ามาได้นะครับไม่ได้ซีเรียสมากนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะลืมอาจจะตกหล่นไปนะครับก็อาจจะลืมนึกถึงไปนะครับบางข้อนะครับนะวันนี้ตอนแรกจะไลฟ์3 ทุ่มนะครับแต่เนื่องจากว่าเคเบิลมีปัญหานิดนึงก็เลยมาแก้ปัญหาอยู่กับเป็นชั่วโมงเลยนะครับXLR ก็เลยใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเข้ามาแก้ปัญหาก็ไลฟ์ต่อได้ในส่วนนี้นะครับวันนี้นะครับแต่ว่าวันต่อไปผมจะพยายามไลฟ์ให้ตรงเวลานะครับวันนี้มาผิดเวลานิดนึงเพื่อนๆก็อาจจะไปพักผ่อนกันซะเยอะนะครับนะหลายคนที่เข้ามามีข้อสงสัยอะไรยังไงไหมครับถ้าเกิดมาเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างท้ายไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงแยกย้ายให้เพื่อนๆไปพักผ่อนนะครับสามารถที่จะกลับย้อนกลับไปดูนะครับในตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับผมจะอธิบายพร้อมข้อมูลนะครับนำข้อมูลมาประกอบว่าแต่ละที่นะครับระหว่าง Facebook ทวิตหรือ YouTube เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับจะมีเนื้อหาในส่วนนี้ที่เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมานะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับลองย้อนกลับไปดูเนาะเดี๋ยวนะครับ
นี้อยู่กันแบบเงียบๆนะครับไม่กี่คนแต่ก็อบอุ่นดีนะครับอบอุ่นดีนะครับคุณเอฟคุณโก้นะครับคุณสมคิดนะครับนะคุณพลคุณบัวหลวงนะครับเพื่อนผมเองก็เข้ามาให้กำลังใจกันไลฟ์ภูธรนะครับไลฟ์ภูธรก็น่าจะเริ่มลงตัวแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์นะครับสำหรับกล่องไลฟ์ที่ไลฟ์อยู่ปัจจุบันก็ใช้เป็น USB 3 to HDMI นะครับของAdvanced Photo System นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้นะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับจริงๆผมเตรียมไว้แล้วล่ะนะเตรียมไว้แต่ว่าหาจังหวะอีกทีนะครับพยายามจะให้เป็นวันหยุดช่วงวันเวลาพักผ่อนนะครับที่ทุกๆคนน่าจะรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับมานั่งจับมือถือดูกันสนุกสนุกคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับบวกลบไม่ให้เกินชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นคงไม่เกินแล้วก็ไม่ยาวมากนะครับก็วันนี้นะครับคงได้เวลาแล้วนะครับคงได้เวลาแล้วแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับยังไงก็เหมือนทุกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะครับไม่ไลค์ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแชร์จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหน้าน่าจะเจอกันช่วงวันหยุดนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งหรือว่าระหว่างสัปดาห์นะครับระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะมีอาจจะมีไลฟ์ขั้นเล็กๆน้อยๆนะครับพอให้หอมปากหอมคอกันนะครับมาคุยกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันจริงๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ